ันนี้ชุดไทยทั้งชั้นเลยแล้วก็มีกะเหรี่ยงประมาณ 2-3 ตัวน้องซูกะเรียบร้อยสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการซูกะพี่ฮาแฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่จะมาเปิดเสื้อผ้าน้องสุกัดให้พี่ๆดูตามสัญญานั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าค่ะข้างในเสื้อผ้าน้องสุกัดมีอะไรกันบ้างเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะไปกันเลยเย้เอาเปิดตอนนี้คุณแม่เข้ามาข้างในห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องเสื้อผ้าของน้องสุกัลแล้วนะคะนี่จะมาโซนแรกนะคะอันนี้ตะกร้านี้อันแรกเลยนี่จะเป็นกางเกงขาสั้นกระโปรงขาสั้นของน้องสุกัลนะคะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำแบบใช้ประจำนะคะคุณแม่จะแยกไว้สองอย่างนะเป็นบิกินี่นะคะแล้วโซนด้านล่างนี่เยอะมากเลยจะเป็นเสื้อผ้าจ้าจะเป็นเสื้อผ้าแอปเบลนะคะพวกคิตตี้นี่แล้วก็จะมีเป็นเสื้อกางเกงที่เป็นแม่คุณแม่คู่ไว้นะคะเวลาน้องสุกัสใส่เป็นเสื้อกางเกงนะคะอันนี้ก็คือโซนแอปเบลของน้องสุกัสนั่นเองนะคะจะเป็นคิตตี้หวานแหววเนี่ยเป็นหูเยอะเลยค่ะนี่ตัวนี้อะไรเนี่ยมิกกี้เมาส์เป็นคริสต์มาสดูดิคริสต์มาสน้องสุกัสแต่งน้องใส่ถ่ายรูปนั่นเองปีที่แล้วนะคะคริสต์มาสปีที่แล้วอันนี้จะเป็นรูปของลูกวัวนะคะนี่เป็นคู่อันนี้เป็นเค้กคัพเค้กกันเองใส่วันเกิดไงใช่นี่ใส่วันเกิดน้องสุกัสนะคะอันนี้ก็เป็นตู้นี่เองตู้นี้นะคะคุณแม่ก็จะเก็บพวกผ้าห่มเสื้อกันหนาวผ้าอ้อมของน้องสุกัสนะคะปกติน้องสุกัสจะไม่ค่อยได้เข้านะคะวันนี้เข้าจะรู้ทุกอย่างค่ะเราไปต่อไปนะคะอันนี้เป็นชุดบิกินี่อันชุดว่ายน้ำนั่นเองนี่ชุดมีโม่นี่ก็ใส่เล่นคลิปที่แล้วนะคะเป็นเสื้อผ้ามีโม่ไม่จะบอกว่าชุดว่ายน้ำเยอะมากน้ำคิตตี้ค่ะยังใส่ครบตัวครับเอาแล้วไงแม่เดี๋ยวพึ่งเห็นแม่รีวิวชุดว่ายน้ำก่อนค่ะแล้วก็ชุดว่ายน้ำใหม่นี่แม่ยังไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดอยู่ใช่อันนี้ใหม่พรมนะคะเป็นบิกินี่แล้วก็มีเหล่าดอกไม้ด้วยชุดบิกินี่ลายดอกไม้นั่นเองที่เยอะๆอย่างนี้คุณแม่ไม่ซื้อของแพงนะคะคุณแม่จะซื้อของถูกนี่แล้วก็จะมีของนี่ยี่ห้อนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ใส่นะคะช่วงนี้ไม่ได้เที่ยวไหนซูกัสน้องซูกัสกูยังไงกันรู้จะแตะมาแล้วโอ้ยแล้วใครจะมาเก็บอ่ะลูกเอ้ยนี่แม่ต้องเก็บอีกแล้วนะคะนี่จะเป็นชุดแบบในแนวเจ้าหญิงเป็นแบบคุณหนูเยอะนะคะอันเนี้ยนี่สวยไหมทุกชุดนะครับใช่เป็นนี้ชุดอย่างนี้วิบวับแล้วก็โซนต่อไปนะคะเป็นของตกแต่งของน้องซูกัสนะคะนี่ต่างๆเต็มเลยค่ะอันนี้ก็จะมีกิฟต์เนี่ยค่ะรูปหัวใจดอกไม้ข้างหลังก็จะมีหมวกเวียดนามที่คุณพ่อไปเวียดนามมาแล้วก็ซื้อฝากน้องสุกัสนะคะนี่สาวเวียดนามสวยไหมมาจากเวียดนามเลยนะไม่เอาค่ะสาวเวียดนามปัดทิ้งมีร่มด้วยนี่ร่มของสาวเหนือนะนี่แล้วก็มีร่มนะคะอันนี้ก็กิฟต์เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นกิฟต์แบบว่าพวกอาหารขนมต่างๆนะคะกิฟต์กล้วยนะคะนี่อันนี้ดีกว่าเป็นมุ้งเป็นกดเจ้าหญิงเนี่ยมีที่คาดผมค่ะมีแค่ผมคิตตี้เจ้าหญิงส่วนมากคุณพ่อก็จะมวยของคุณน้องสุกัสไปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ยืนโบที่ผมใช่แล้วแล้วก็ที่คาดผมนี่คาดผมเยอะมากนี่ที่มีกระเป๋าของน้องสุกัสนะคะมีกระเป๋าสวยมากเลยสีแดงแล้วก็มีเซตเครื่องสำอางของน้องสุกัสนะคะแต่งหน้ามีสติกเกอร์ติดเล็บและโซนนี้ก็จะในตะกร้านี่จะเป็นวิกผมนะคะผมปลอมต่างๆของน้องซูกัสนะคะเนี่ยแม่จะเปิดให้ดูนี่มีเปียแล้วก็มีที่ผมร้อนๆนะคะแล้วก็มีวิกผมถ้ามีเข็มขัดน้องซูกัสด้วยซื้อมาเพราะว่าน้องซูกัสผมยังไม่ยาวเลยซื้อมาใส่ไปก่อนใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วย
ว้าวอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นมีแว่นตานะคะมีนาฬิกาแว่นตานาฬิกานะใช่นี่มีกำไรของน้องสุกัสด้วยนะคะกำไรข้อมือนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกน้องสุกัสแล้วก็มีผมปลอมใช่น้องสุกัสดึงทิ้งนะคะนาฬิกานะคะใช่คอลเลคชันไปเที่ยวทะเลแล้วก็จากการล่างเป็นนี่ค่ะเป็นโบชิ้นใหญ่ๆโบคู่นี่โบจะโบให้น้องสุกัสนี่ก็จะเป็นโบค่ะโบอีกแล้วทำไมใส่ไม่ครบสักอันต่อไปจะเป็นหมวกนะคะคุณแม่จะซื้อหมวกมานี่หมวกอันนี้หมวกสัตว์ค่ะมีปลามีเสือมีช้างแล้วก็มีหมวกเด็กดอยอยู่ด้านในนะคะนี่อันนี้ดีกว่าที่เราชอบใส่กันบ่อยๆอันไหนอันนี้จะเป็นวิกผมปลอมค่ะคุณแม่มีเกือบทุกวิกเลยค่ะน้องสุกัสใส่สิไม่ใส่ค่ะนี่ไม่ใส่คุณแม่สุกัสยังไม่มีผมคุณแม่หนูไม่ใส่ค่ะตัดผมให้สุกัสด้วยนี่ค่ะคุณแม่อันนี้คุณแม่สั่งเขาปักให้เป็นชื่อของน้องสุกัสนั่นเองตอนนั้นเกิดเลยผมยาวใช่ล้นเราก็เลยจะใส่หมวกให้ก่อนใช่อันนี้หน้าหนาวนะคะจะมีกระต่ายมีไหมพรมอันนี้คุณแม่จะแยกไว้ข้างบนจะเป็นโซนหน้าหนาวนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้สัตว์ต่างๆนี่น่ารักมีหมีมีกระต่ายนะคะนี่เป็นเสื้อผ้าต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกไหมพรมคิตตี้ใส่ไปเที่ยวอันนี้ก็จะใส่ไปทะเลนะคะมีหมวกทานตะวันหมวกดอกไม้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหมวกบางๆใส่แบบชิลๆอยู่บ้านนะคะคุณแม่ก็จะแยกโซนไว้แล้วฝั่งนี้อันนี้จะเป็นเสื้อเดทนะคะที่ใส่แบบตัวเดียวแล้วก็ใส่อยู่บ้านได้เลยอันนี้จะเป็นสายเดี่ยวฝั่งนี้จะเป็นสายเดี่ยวโซนนี้ก็จะเป็นชุดนอนคิตตี้เสื้อกล้ามแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวชั้นนี้จะเป็นชุดนอนทั้งชั้นเลยนะคะเนี่ยชั้นเนี้ยอันนี้เป็นชุดนอนที่เป็นสีเดียวกันนะคะอันนี้ชุดนอนได้เป็นพวกหมีที่เป็นสีขาวอันนี้ชุดนอนคิตตี้อันนี้มีอะไรชุดนอนนี่มีอะไรน้องต้องดึงสุกัสสุกัสดึงเยอะๆฮะลืออันนี้ก็จะเป็นถุงเท้าค่ะน่าเทียบเลยนะของน้องสุกัสถุงเท้าอย่างเงี้ยถุงเท้าไหมพรมเห็นปะน่ารักไหมนี่คุณแม่ก็จะเก็บเอาไว้ใส่แล้วโตแล้วของบางอย่างนะคะที่น้องใส่ไม่ได้บางทีคุณแม่ก็จะไปบริจาคนะคะนี่บางทีคุณแม่ก็จะขายไปต่อทุนซื้อชุดใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงเท้าค่ะอย่างเงี้ยถุงเท้าคุณหนูอย่างเงี้ยให้น้องสุกัสจะเป็นที่ทาราทันข้าวนะคะผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะใช่ส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นถุงน่องนั่นเองถุงน่องแบบนี้ค่ะเรามีครบทุกอย่างอ่ะมีครบเซตนะคะนี่ห้างอันนี้คือห้างย่อมๆของคุณแม่เลยนะคะนี่ชั้นล่างก็จะเป็นในนี่ค่ะผ้าขนหนูของน้องสุกัสนี่ผ้าเช็ดตัวของน้องสุกัสนี่มันสามารถรับได้นะคะนี่เวลาไปทะเลอย่างเงี้ยไม่ให้โป้นะคะคุณแม่ก็จะใส่นี่ให้น้องสุกัสค่ะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยผ้าปิดอยู่ต่อไปแม่จะเปิดผ้านะคะต่อไปก็จะเป็นชุดเสื้อกางเกงแขนยาวค่ะคุณแม่จะเก็บไว้ฝั่งนี้นะเสื้อแขนยาวอย่างเช่นชุดนี้อ่ะแม่จะเปิดให้ดูจะเป็นครบเซตอย่างนี้ค่ะจะเป็นเซตของมันนะคะนี่เซตแล้วชุดที่สองเลยอันนี้จะเป็นก่อนคนนี้อันนี้แขนยาวขายาวอันนี้เซตขาสั้นค่ะเนี่ยสั่งแยกเซ็ตขาสั้นอันนี้เซ็ตขายาวทั้งสองอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดไทยค่ะอันนี้ชุดไทยทั้งชั้นเลยแล้วก็มีกระเหรี่ยงประมาณ 2-3 ตัวน้องสูกาเรียบร้อยครับรองเท้าแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นชุดไทยคุณแม่ชอบซื้อชุดไทยน้องสูกาใส่นะคะชุดไทยอย่างเงี้ยคุณแม่จะชอบให้น้องสูกาใส่ชุดไทยใช่ใช่ไหมชุดไทยอย่าพึ่งอันนี้จะเป็นชุดนี้ค่ะชุดเนี่ยเป็นฟุ้งฟิ้งจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นผ้าแบบเนี้ยคล้ายมุ้งอ่ะฟุ้งฟิ้งนุ้งนิ้งทางอันนี้จะเป็นชุดเซตเจ้าหญิงค่ะอันนี้เป็นชุดท็อปน้องสุกัสจะมีเสื้อเซเว่นชุดพังพยาบาลชุดไทยชุดมาลองก้องแก๊งชุดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะเก็บไว้ตรงนี้คุณแอร์โฮสเตสคุณแม่กำลังรีวิวแล้วก็ดูน้องสุกัสน้องสุกัสลื้อหมดแล้วครับตีทางตรงน้องฟ้าลื้อหมดเลยนะครับรองเท้าโอ้โหน้องสุกัสนี่คุณแม่คงเหนื่อยแน่นอนครับดูรองเท้าน้องสุกัสต่อไปนะคะอันสุดท้ายคือรองเท้ามันเองน้องสุกัสเทหมดแล้วนะครับไม่ต้องรีวิวแล้วอันนี้คุณแม่ก็จะอันนี้จะเป็นรองเท้าที่ใส่เที่ยวนะคะนี่รองเท้าคิตตี้เนี่ยเป็นคู่กันเอาไว้ใส่เที่ยวเนี่ยอันนี้ใส่เที่ยวแต่ถ้าฝั่งเนี้ยคุณแม่จะใส่แบบว่าหน้าหนาวโอเคค่ะของน้องสุกัสเองค่ะอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเป็ดตัวนี้นี่ว่าหูหนีบนี่หูหนีบรองเท้าหูหนีบนะคะใส่บ่อยมากใส่กระถุง
ใช่หนูนี่แม่มีสองไซส์นะคะนี่น้องสุกาเริ่มใส่จะไม่ได้นะแล้วก็มีรองเท้าพึ่งรองเท้าทุกคอลเลกชันเลยค่ะแล้วก็รองเท้านี่มีเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ใส่กระเหลี่ยงเดียวอะไรอย่างเงี้ยน้องนี่น่ารักอันนี้หน้าหนาวค่ะแต่คงต้องใส่ปีหน้าแล้วล่ะปีนี้ไม่ได้หนาวแล้วค่ะนี่ใส่เดี๋ยวปีหน้าหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่แล้วก็ถ่ายรูปให้พี่ๆดูนะนี่โอเคแล้วก็มีตัวนี้ด้วยรองเท้าน้องสุกัดค่ะห้องนี้เป็นห้องต้องห้ามของน้องสุกัดนะคะคุณแม่จะไม่ให้เข้ามาเด็ดขาดถ้าไม่ได้มาอาบน้ำแต่งตัวนะคะเพราะจากสภาพค่ะดูพี่ๆคุณแม่เก็บถึงเที่ยงคืนก็ไม่หมดนะคะสุกัดหรือแล้วก็จบแล้วนะคะกับการเปิดเสื้อผ้าน้องสุกัดนั่นเองถ้าพี่ๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์น้องสุกัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณแม่จะเก็บยังไงเนี่ยเต็มคืนไม่หมดเลยเนี่ย